สนับสนุนจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอาละจะให้แบ่งปันผู้ชายก่อนหรือผู้หญิงก่อนดีตามแบงค์โน้ตก่อนแล้วกันนะตามแบงค์โน้ตผู้หญิง8ลักษณะที่ผู้ชายคริสเตียนอยากไปแต่งงานด้วยเลยสิ่งแรกคือไม่เชื่อพระเจ้าอันนี้อยู่แล้วข้ามเลยมั้ยฟังให้ดีนะพูดง่ายนะข้ามจริงมั้ยข้ามให้จริงๆนะประเด็นที่ข้อหนึ่งตรงนี้ที่ไม่อยากข้ามไปรวดเร็วเพราะอะไรเพราะอะไรไหมวันก่อนได้ยินคำถามวันก่อนนานละได้ยินคำถามมาถามบอกว่าเนี่ยอาจารย์ทำไงดีอ่ะพอดีมีแฟนอ่ะแต่แฟนไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะจะทำไงดีทำไงพอดีมีแฟนอ่ะแต่เขาไม่เชื่อพระเจ้าทำไงดีแล้วตอนที่น้องมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยน้องเชื่อพระเจ้าก่อนจะมีแฟนคนนี้หรือเปล่าเชื่อก่อนค่ะตอบไงเขาตอบได้ไหมคิดว่าเขาตอบเองได้ไหมคิดว่าเขาตอบเองได้ไหมได้คือเขาไม่ควรคบตั้งแต่แรกแล้วจริงไหมเล่าคำถามนี้มาถามผมเนี่ยผมก็ถามกลับไปว่าอยากให้ตอบแบบเอาใจใช่ไหมถ้าจ่าตอบเอาใจว่าไงแต่รู้อยู่แล้วว่าจะตอบไงคือต้องเลิกอะไม่ควรถูกไหมก็ไม่ใช่ว่าต้องเลิกขอโทษผมว่าไม่ควรคบตั้งแต่แรกผมพูดคำนี้จริงไหมไม่ควรอ้าวอาจารย์แต่ว่าก็คบกันไปอ่ะก็หลายคู่อ่ะเขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็แต่งไปอ่ะมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่พอดีวันนั้นผมไปเปิด YouTube อันหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็พูดไว้ซึ่งดีมากนะอาจารย์ก็บอกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินบอกว่าการที่เราคบกับคนไม่เชื่อหรือการเทมแอกคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราข้ามถนนน่ะการที่เราข้ามถนนตรงที่มันมีสะพานลอยอ่ะสะพานลอยก็ถูกสร้างเพื่อให้ข้ามใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยดูคนก่อนหน้าเราสิข้ามทางข้างล่างเขาปลอดภัยไม่เห็นเลยไม่เห็นเป็นไรเลยงั้นเราก็คิดเราจะข้ามสะพานข้ามตรงนี้ต่อไปเหมือนคนอื่นพี่น้องจะเสี่ยงเหรอก็ยอมเสี่ยงอะถามทำไมก็คนอื่นเขายังข้ามได้เลยแล้วไม่คิดหรือว่าเราข้ามจะโดนชนก็คนอื่นเขายังข้ามได้เลยแล้วสะพานลอยอะก็เนี่ยตรงนี้มันสะดวกดีแต่สะพานลอยคือสะพานลอยก็คือสะพานลอยสะพานลอยคือมันถูกสร้างไว้วางไว้เพื่อเป็นทางที่ข้ามแล้วมันปลอดภัยจริงไหมแต่ประเด็นคืออยู่ที่ตัวเราไงแล้ววันหนึ่งพอเราข้ามถนนกลับมาเห็นไหมอาจารย์ไม่เห็นเป็นไรเลยกว่านั้นคู่น้องแล้วคนอื่นนะถ้าน้องเป็นผู้เลี้ยงด้วยนะลูกแก่ตามมาเพียบเลยแปดโดนรถชนกันตายเละเทะเลยเห็นภาพไหมนำคนเดียวมารับผิดชอบตัวเองแต่ถ้านำมาหลายคนรับผิดชอบกับคนอีกหลายคนไหวไหมที่เราจะผิดชอบแล้วเราวางคำสอนแบบนั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นทางตรงนั้นเนี่ยเขาข้ามไปเนี่ยคนที่รอดไปเนี่ยขอบคุณพระเจ้าโอเคแต่เราจะเอาตัวเราไปเสี่ยงเหรอพระเจ้าวางสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยให้เราเดินอยู่แล้วเดินไปทางนั้นดีกว่าเอเมนไหมครับเอเมนฝั่งนี้เอเมนแล้วฝั่งนี้เงียบเลยฝั่งนี้เพราะว่าข้ามเสร็จแล้วพระเจ้าฝั่งนี้ช่วยหันไปมองบอกเขาหน่อยบอกว่าข้ามสะพานลอยนะเอเมนฝั่งนี้ว่าไงจ้า เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในข้อที่1ที่บอกไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยมันไปสอดคล้องกับ compatibility จำได้ไหมในข้อ4อ่ะ4 2ใช่ไหม compatibility คือความเข้ากันได้ไงคนที่เชื่อกับไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยลองนึกภาพเราแต่งงานคนไม่เชื่อวันอาทิตย์ไปไหนสับสนไหมเราไม่สับสนเลยเราอยากมาโบสถ์แต่คู่สมรสเราก็ไม่อยากมาโบสถ์ลูกเกิดมาลูกบอกว่าจะไปไหนดีจะมาโบสถ์ตามแม่หรือจะอยู่บ้านตามพ่อหรือจะไปเดินวนๆแบบพ่อดีเดินจงกรมหรือไปนั่งนิ่งๆมาเพ่งดูแก้วใสแก้วใสแก้วใสก็ใสข้างในหรือแม่เราจะมาฮาเฮหรือตกลงเราจะทำใจให้ว่างแล้วให้ความรักพระเจ้าเติมให้เต็มหรือเราจะมาทำจิตใจให้ว่างเปล่าดีเราจะเดินอย่างพระเจ้าอย่างเต็มที่หรือเราจะเดินสายกลางดีจะเดินสายไหนกันแน่เนี่ยพ่อกับแม่คิดไม่เหมือนกันลูกงงนะจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องถ้าไม่อยากให้เกิดสภาพแบบนั้นทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าเทียมแอบคนไม่เชื่อเอเมนไหมครับอย่าท่องผิดนะเคยบอกแล้วใช่ไหมบางคนท่องผิดอย่าเทียมแอบกับคนไม่ชอบก็เลยไม่ไปเทียมแอบคนไม่ชอบเลยไปเทียมกับคนที่เราชอบแทนเงี้ยแต่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเวลาไปค่ายเนี่ยก็ไปค่ายได้ไหมก็บางคนก็อยากไปบางคนก็ไม่อยากไปใช่ไหมนั่นมีความสำคัญเวลามีลูกก็เลี้ยงลูกต่างกันนะเวลาไถนาวัวหรือควายเวลาแอบไม่เท่ากันเนี่ยน้ำหนักจะไปลงที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กน้ำหนักตัวเล็กมันจะลงที่นั่นไงมันจะลงไปแบกเยอะเหมือนกับแบกของอะขึ้นบันไดอะแบกตู้อย่างเงี้ยคนอยู่ข้างบนข้างล่างคนข้างล่างจะหนักนะของข้างล่างจะหนักของข้างล่างจะหนักกว่าความเชื่อไม่เหมือนกันอันนี้ประเภทแรกคนที่สอง
ผู้หญิงคนที่สอง material girl เป็นไง material girl material girl คือผู้หญิงที่ชอบวัตถุมากชอบวัตถุผู้หญิงที่ชอบวัตถุเห็นอะไรอยากได้นะต้องการเงินต้องการความสะดวกสบายต้องการอะไรที่เป็นวัตถุถ้าเราแต่งงานด้วยเขาจะใช้เงินแทนเราใช่ไหมพี่วะโอ้ทีละขอน้ำสักแก้วหนึ่งสิน้ำเดี๋ยวก่อน ATM มาน้ำยังไม่มา ATM มาน้ำเย็นไป ATM มาน้ำย้ำเย็นไปนะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็จะบอกว่าถ้าผู้หญิงแบบนี้พี่น้องหนักใจไหมหนักใจสุภาพสตรีถ้าท่านเจอเพื่อนแบบนี้หนักใจไหมต้องใช้กระเป๋าอะไรนะที่ดังๆช่วยบอกหน่อยผมไม่รู้รู้แต่กระเป๋าโชคดีกระเป๋าอะไรได้ดังๆเจนบอกถ้าจะงอหายเลยกระเป๋าอะไรที่มันแพงๆช่วยบอกหน่อยอะไรนะหลุยใช่ไหมสิ่งที่3ครับเห็นแก่ตัวเรียกร้องเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยพี่น้องดูที่ว่าเวลาตอนเป็นแฟนนะหรือเป็นคนที่เราแอบชอบดูไกลๆเนี่ยเป็นคนชอบปฏิบัติคนอื่นไหมเวลาไปกินด้วยกันเนี่ยเวลาเขาบริการเทคแคร์ไหมหรือนั่งเลยนั่งโป๊ะปั๊บเลยเอาละพี่ปิ๊กคะช่วยเปิดเมนูให้หนูหน่อยสิคะมีคนอื่นมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยโอ้โหพี่น้องถ้าแต่งงานเราคงเป็นคนรับใช้แน่เลยสังเกตใครก็ตามที่ชอบเอาใจคนอื่นของประธานจริงๆแล้วพระเจ้าให้เรามีของประทานในการดูแลใช่ไหมแต่โดยส่วนตัวที่เป็นคริสเตียนแม้ไม่มีของประทานนั้นทานด้านนี้นะเราควรจะมีคลิกเซอร์วิสมาอยู่แล้วถูกไหมคือดูแลคนอื่นสังเกตเวลาเพื่อนๆในกลุ่มไปนั่งโต๊ะปุ๊บเอาละน้องคนนี้จะนั่งปั๊บเลยแล้วก็เมนูนั่งดูคนเดียวไม่สนใจใครเพื่อนจะยกเก้าอี้จะมีที่นั่งฉันได้แล้วตัวเดียวฉันมีก้นเดียวของฉันไม่สนใจก้นใครนั่งเงี้ยไม่สนใจคนอื่นเห็นภาพไหมแบบนี้หรือเรียกร้องต้องคนอื่นต้องมาสนใจเรานะชี้ตัวเองตลอดอะสภาพแบบนี้อย่าเป็นผู้หญิงเรียกร้องอย่าเห็นแก่ตัวข้อที่4ไม่บริสุทธิ์ทางเพศเป็นแบบเดลิล่ามันอาจจะทำให้เราหลงเสน่ห์ชอบหยอกล้อแบบมีแง่มุมเรื่องเพศแต่งตัวมาคริสตจักรแต่งตัวแบบเป็นคนใจกว้างขวางแต่งใจกว้างขวางเนื้อผ้าน้อยประหยัดผ้ามีเงินน้อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเอาพูดตรงคิดถึงเดลิล่าทำให้การเจิมของแซมสันหายไประวังเขาจะทำให้การเจิมของผู้ชายหมดไปเขาจะเอาการเจิมจากเราไปดูรูปใน Facebook จะมีรูปแบบมีภาพแปลกๆนี่มันยังไงนะสื่อออกมาแบบมันเป็นภาพแบบล้าๆหรือเปล่าแต่ดูมันปุ๊บๆเป็นแบบน่าสนใจน่าค้นหายังไงไม่รู้เนี่ยนี่คือสภาพแบบนี้หรือบางทีเราเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราเป็นกลางสักนิดนึงเอ๊ะรูปนี้มันควรจะโพสต์หรือเปล่าหรือถ้าเกิดมีแนวความคิดโอ๊ยความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานไม่เป็นไรโอ้โหนี่อันตรายซีเรียสเลยนะถ้ามีแนวความคิดแบบนี้นะครับผู้หญิงที่มีความคิดแบบนี้ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานไม่เป็นไรหลังแต่งงานเขาจะหนักกว่าเก่าแล้วความสัตย์ซื่อจะเป็นปัญหามากพ่อมีเตือนนะครับบอกว่าในสุภาษิตบทที่2ข้อที่16ถึงข้อ20สุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง9ผมจะอ่านสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง9เพราะปากของหญิงแพทย์สยาก็หยาดน้ำผึ้งหวานมั้ยเพราะปากของหญิงแพทย์สยาก็หยาดน้ำผึ้งออกมาแล้วคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางก็ขมอย่างบอระเพ็ดและคมอย่างดาบสองคมเท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตายย่างเท้าของนางมุ่งตรงไปยังแดนคนตายนางไม่สนใจวิธีแห่งชีวิตหนทางของนางวนเวียนไปและนางไม่รู้ลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จงฟังข้าและอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของข้าจงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนางอย่าไปใกล้ประตูบ้านของนางระวังอย่าไปยุ่งเรื่องเพศกับคนอื่นเรื่องอะไรเราจะเอาในสิ่งที่เราสะสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราไปให้เขาจริงไหมจะต้องสูญเสียทุกอย่างสุภาษิตเตือนอย่างแรงผู้หญิงที่สำสอนซาโลมอนเตือนอย่างมากสำหรับเรื่องนี้เอเมนไหมครับนะต้องระมัดระวังคนที่ห้าสิ่งที่ห้าคนที่ห้าคนที่ชวนทะเลาะอะไรที่ชวนทะเลาะมีความขมขื่นใจเยอะสุภาษิตบทที่21ข้อ9บอกว่าอยู่ที่บนหลังคาเรือนดีกว่าร่วมเรือนกับหญิงขี้ทะเลาะโอ้โหหลังคานี้ไม่ค่อยมีใครอยากไปอยู่ใช่ไหมแต่ลงทุนโอ้โหเจอคนที่ชวนขี้ทะเลาะปีนดีกว่าโบสถ์นี้มีแต่คนชวนทะเลาะอยู่หลังคาโบสถ์ดีกว่าไม่มีแล้วไม่ใช่แบบนั้นคนที่โบสถ์นี้ไม่ชวนทะเลาะแอบบนหลังคามุมตึกดีกว่าอย่าแต่งงานคนแบบนี้มีนิดหน่อยเอาละหรือบางทีมีถ้อยคำบอกว่าฉันไม่ทำใครก่อนแต่ใครอย่าทำฉันก่อนฉันไม่ทำใครก่อนแต่ใครอย่าทำฉันก่อนพี่น้องคิดว่าแต่งงานกับคนนี้ไปพี่น้องจะรอดไหมเรารอดโดยพระคุณพระเจ้านะแต่รักษาให้ดีนะถ้าอยู่กับคนคนนี้นะไหนบอกว่าเหงาอยากแต่งงานไงเจอคนนี้หายเหงาชวนทะเลาะไปทุกอย่างไม่มีทางเลยพี่น้องวันหนึ่งต้องเกิดกว่าเราวันหนึ่งแน่ๆเพราะเราเป็นคนใกล้ตัวสำหรับเขาจริงไหมโดนชวนทะเลาะแน่คนที่6เป็นผู้หญิงที่ชอบควบคุมขาดความมั่นคงในใจต้องมีความรู้สึกว่าได้ควบคุมตลอดเวลาคนที่7นะอันนี้เป็นผู้หญิงชอบควบคุมอยากควบคุมให้อิสระภาพทุกคนมีอิสระภาพของตัวเองถูกไหมครับนะผูกพันด้วยกันเป็นสามีภรรยา
ที่7เป็นลูกที่ติดแม่เป็นไงลูกติดแม่ไม่มีอะไรคิดเองนะครับไม่มีอะไรคิดเองไม่กล้าตัดสินใจตัดสินใจไม่เป็นติดแม่เกินเหตุเอาคำว่าเกินเหตุต่อท้ายนี่คืออาการของลูกติดแม่เช่นติดเพื่อนเกินเหตุนะฮะติดวิชานี้เกินเหตุติดสิ่งนั้นสิ่งนี้เกินเหตุคือการไม่มีความสามารถที่จะตัดสินใจคนที่ไม่ยอมตัดสินใจเนี่ยคือคนที่ตัดสินใจแล้วคือตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ตัดสินใจไงคนที่ไม่ยอมตัดสินใจคือคนตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทำสิ่งที่8คนเป็นคนที่เสพติดเสพติดอะไรบ้างเช่นยาเสพติดอันนี้เรารู้อยู่แล้วเล่าการพนันอันนี้พวกผิดกฎหมายแต่ถ้าพวกถูกกฎหมายเนี่ย Facebook ใครมีแฟนติด Facebook บ้างนะติด Twitter ติด LINE เมื่อก่อนคุกกี้เดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะเกมเศรษฐีนะวันก่อนเชิญผมมาอีกนะบอกอาจารย์ช่วยให้คะแนนหนูหน่อยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะให้ช่วยยังไงเล่นไม่เป็นเหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่มีอะไรบ้างที่ผูกมัดนะครับเนี่ย8สิ่งนี้หวังว่าจะมีแบบไม่มีแบบนั้นในคริสตจักรของเราเอเมนมั้ยครับอาเมนมาดูนอกจากผู้หญิงแล้วผู้ชายบ้างผู้ชาย10ประการผู้หญิงบอกอาเมนนะเยอะดีนะเยอะนี่ไม่ดีนะ10อย่างนะครับสิ่งแรกเลยไม่เชื่อพระเจ้าข้อนี้ข้ามไปเลยไม่เชื่อพระเจ้าข้อที่2ชอบในที่นี้มันหมายถึงว่าเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งยวดหรือชอบอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะคือชอบคือมักจะทำชอบอะไรครับชอบโกหกผู้หญิงชอบผู้ชายโกหกมั้ยไม่ชอบนะถ้าเราเจอคนโกหกแล้วจับได้เนี่ยเราเจอคนโกหกแล้วเราจับได้ว่าเขาโกหกไปไงระวังไว้เลย1มันจะหนักขึ้นในชื่อของท่านแล้วสงสัยได้เลยว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยโกหกหรือเปล่าแต่ต้องชมอย่างนึงนะคนโกหกนี่เป็นคนที่มีความจำเก่งจริงไหมคนโกหกจะมีความจำเก่งเพราะว่าเขาต้องเล่าในสิ่งที่เขาโกหกในอดีตเนี่ยต้องให้เหมือนกันจนถึงปัจจุบันเขาโกหกกับนายเอนางสาวบีนายขอว่าอย่างไรเขาต้องจำเรื่องราวที่เขาโกหกไว้ได้ถ้าเขาโกหกคน10คนเขาต้องจำไว้พล็อตเรื่องทั้ง10เรื่องเลยนะแล้วถ้าเกิดเป็นโครงเป็นเรื่องเดียวกันแล้วแต่พล็อตคนละพล็อตโอ้โหนี่ลงรายละเอียดอีกนะ 1.1 1.2 1.3 นะหัวเขาจะเป็นสล็อตแบ่งไปเลยนะว่าโกไอ้คนนี้ไว้ว่าไงเป็นยังไงเล่านิทานว่ายังไงน่าจะเอามาทำเป็นบุคคลที่มีความจำเก่งแห่งปีคนที่โกหกนั้นเราจะหาความจริงใจจากเขาได้ยากมากถ้าเราจับโกหกได้เราต้องระวังตัวและระวังว่าครั้งต่อๆไปเขาจะเป็นอย่างไรน่าคิดนะครับที่ผ่านมาเขาโกหกเรื่องอะไรเราบ้างจริงไหมในใครบ้างเคยเจอคนโกหกบ้างผู้หญิงยกมือคนไหนที่เจอผู้ชายโกหกโอ้มายกกันแบบปั๊บๆเลยนะมีคนผ่านการโกหกมาเยอะเช่นอะไรบ้างถ้าเราดูในข่าวสารนะครับก็คือพวกขบวนการค้ามนุษย์ใช่ไหมมีเยอะไหมเยอะค้าแรงงานใช่ไหมครับค้าบริการทางเพศใช้ปากใช้เรื่องราวที่โกหกนั้นหาประโยชน์จากคนอื่นไม่ต้องทำงานหนักใช้การโกหกเป็นเครื่องช่วยในการหาเงินบางคนเสียเงินไปเยอะกับการถูกโกหกคนที่3เป็น Playboy Playboy เป็น Playboy เจ้าสำราญเรื่องผู้หญิงเห็นผู้หญิงไม่ได้สนใจ Playboy ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไปนอนกับเขาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่มีแบบกุ้มกริ่มอะเห็นอะไรยิ้มแย้ว่าไงน้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ไป1ต่อ1นะวันจันทร์นี้ไม่มีพี่เลี้ยงเลยใช่มั้ยเดี๋ยวพี่ไปนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปหนึ่งต่อหนึ่งกับน้องได้ไหมครับคือว่าถ้าน้องสะดวกสงสารแล้วไม่ทราบว่าน้องมีรูปบานใหญ่ๆไหมครับที่สวยๆมากจะไปทำอะไรเดี๋ยวพี่จะไปทำบัตรสมาชิกให้บัตรสมาชิกบ้าบออะไรเอาบัตรรูปสวยลายขนาดนั้นเอาแค่หน้าตรง2นิ้วก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูข่าวในสังคมแล้วก็จะเห็นว่าดาราจำนวนไม่น้อยที่คู่ของเขาแต่งงานกันก็เลิกราไปก็เยอะใช่ไหมนะก็ชั่วคราวก็มีดาราชีวิตคู่ดาราภาพยนตร์บางคนก็แต่งแล้วหลายรอบนะเราจะคิดว่าเราแต่งงานกับคนรวยจะมีความสุขอันนี้จริงไหมไม่จริงเราแต่งงานคนเก่งแต่งงานคนสวยคนหล่อมีความสุขไหมไม่จริงแต่กรณีอาจารย์ดิวยกเว้นที่แต่งคนหล่อแล้วมีความสุขถ้าพี่น้องมีอะไรสะดวกพวกแก้วขวดคว้างขึ้นมาได้เลยนะฮะผมยินดีรับเลยนะฮะเพราะผมเข้าใจแทนท่านนะครับอย่าเลือกจากคุณสมบัติภายนอกพี่น้องทีละคุณสมบัติภายนอกเป็นอะไรครับเป็นแค่ส่วนประกอบเฉยพอบอกส่วนพอข้อนี้ปุ๊บเนี่ยนะเพื่อนอาจารย์ดิวเลยเมื่อก่อนเขาชื่อตุ่นเขาเรียกตุ่นเนี่ยเธอเนี่ยเนี่ยเขาแนะนำให้ตอนนั้นผมทำงานต่างจังหวัดตอนนั้นอยู่ไฟฟ้าเริ่มเป็นแฟนชอบกันเนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้เขามาเล่าให้ฟังทีหลังพี่สุชาตินะไม่ได้แต่งงานคนนี้ดีมากเลยนะดิวดีมากเลยนะตุ่นนะเราจะแนะนำเพื่อนในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแนะนำอาจารย์ตุ่นแนะนำให้ผมกับเขาเลิกจากกันที่ดูเด็กเพื่อนเขาน่ารักมากเลยนะ
เนี่ยเรามีคนดีๆนะอุ้ยอย่าไปชอบไอ้ตู่มันนะมันทำงานต่างจังหวัดมันไม่ร้อนไม่ยุ่งกับมันเลยเนี่ยชอบสุชาติดีกว่าพี่สุชาติดีนะแล้วเนี่ยรู้จักเอาไหมจนท้ายสุดจนผมแต่งงานนะแล้วคนนี้เขามางานแต่งงานด้วยแล้วก็บอกเขาเลยนะบอกว่าตุนตุนมีแบบนี้อีกสักคนไหมอย่าดูหมิ่นพระเจ้าในชีวิตผมนะพี่น้องคนที่หยิบขวดอะผมว่าใจละลายอะนี่หยิบหินมาแทนเปลี่ยนจากขวดหินเลยนะฮะมันไส้สุดขีดละนะพี่น้องจะขูดขีดรถผมนะเอาขูดได้นะรถผมเป็นมิตซูนะปาเจโร่สีขาวทะเบียน7255นะปาเจโร่สีขาวนะฮะพี่อุ๋ยฮาเลยพี่อุ๋ยให้มันรถเราดีกว่าอย่านะจะไปผิดคันนะฮะพี่น้องคันนั้นแหละปาเจโร่สีขาวนะฮะอ๋อหรือไม่ก็ทะเบียนอะไรนะ7242มานิสสันนะนิสสันเอาเทียบโอ้เต็มขวดไปเลยสามีภรรยาเริ่มเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะผมอันที่4ครับคือเป็นคนไม่รับผิดชอบนะทำอะไรไม่จัดการอะไรให้เรียบร้อยไม่เอาใจใส่ไม่เอาใจใส่รับปากไม่ทำนะรับปากแล้วไม่ทำรับปากจะมาแล้วไม่มามาแล้วสายเงี้ยน่ากลัวผมพูดจบไปประมาณ 4-5 ข้อนี้ผู้ชายยังมีเหลืออยู่ในโบสถ์อีกเยอะเลยใช่ไหมยังผ่านนะยังผ่านนะเห็นไหมว่ายังผ่านผ่านผ่านพังพังพังนะผ่านสู้ๆผ่านอยู่แล้วผ่านนะผมพยายามพูดที่ให้พวกเราผ่านให้ได้หมดอ่ะพยายามผ่านอยู่แล้วนะสิ่งที่5คือเสพติดอันนี้เหมือนกับผู้หญิงก็เสพติดอินเทอร์เน็ตเหล้าเกมการพนันติดนะนะติด6ครับไม่ยอมทำงานเป็นคนไม่ยอมทำงานอย่าแต่งงานกับผู้ชายไม่ทำงานไม่ยอมหางานทำไม่หางานทำ2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ10ใช่ไหมครับ2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ10ถ้าเขาไม่ทำงานอย่าให้เขาคนที่เป็นคริสเตียนมาเดินเดินมาอ่านข้อนี้งงเลยนะอุ้ยไม่ทำงานไม่ให้กินเลยเหรอโหดร้ายจังคือเขาไม่ได้ดูบริบทไงว่ามาจากการเกียจคร้านไม่สนใจใช่ไหมไม่ทำงานไม่ให้กินเลยเหรอตายแล้วนี่พ่อแม่เราไม่ทำงานก็ไม่ให้พ่อแม่เรากินสิบอกให้คนละเรื่องคนละเรื่องเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ผู้สนใจไม่เป็นไรก็เลยต้องอธิบายว่าอ๋อมาอย่างนี้เองบางคนตกงานเพราะหางานทำไม่ได้อันนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าเกิดไม่ออกไปหางานทำไม่ได้ละขอสติปัญญาจากพระเจ้าขอการทรงนำนะครับบางคนไม่ยอมทำงานนี้ไม่เอาอย่าพาผู้อย่าไปชอบกับผู้ชายที่ไม่ยอมทำงานอันที่7หลงตัวเองเป็นไงผู้ชายหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งโอ้เรานี่มันเก่งมากเลยเรานี่มันหล่อมากเลยอะไรอะไรก็มันก็โหจริงๆอะไรก็คือผิวเผินนะคือผิวเผินมากเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่คิดว่าเฮ้ยเราเท่เฮ้ยโหใครทำแบบนี้ไม่มีใครทำสามารถทำได้ดีเท่าเราแล้วล่ะไม่มีใครสามารถจะสอนได้ดีเท่าเราไม่มีใครสามารถจะร้องเพลงได้ดีเท่าเราไม่มีใครสามารถที่จะทำอาหารได้ดีเท่าเราไม่มีใครสักเนี่ยหลงตัวเองจะไม่รู้จักตัวเองทำไมคนหลงตัวเองถึงมีความสำคัญมากเลยว่าไม่น่าให้เราไม่ควรให้เป็นผู้นำในครอบครัวเพราะเขาจะไม่สามารถนำใครได้ไงเพราะเขายังไม่รู้จักตัวเองเลยอะตะกะไม่ได้อะความจริงไม่เจอจริงไหมการนำครอบครัวเนี่ยมันต้องเจอความจริงเสมอถูกไหมครับมันต้องพบกับความจริงแล้วแก้ปัญหาจากความจริงถูกไหมถ้าเขาอยู่บนโลกจอมปลอมอยู่บนโลกที่เข้าใจผิดนะพอเขาอยู่แต่งงานด้วยกันเนี่ยพูดง่ายๆเลยมันจะดำเนินชีวิตอย่างไม่สมจริงสมจังเองไหมครับเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีที่นี่สุภาพสตรีอยากดำเนินชีวิตอย่างสมจริงสมจังเองไหมครับเราก็ต้องได้คู่ครองที่มีความสมจริงสมจังมีความเข้าใจในชีวิตอย่าเจอกับคนที่หลงตัวเองพี่น้องที่รักอย่าแต่งงานกับคนผิวเผินเขาจะพาเราล่มสลายล่มจม8เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงอารมณ์ร้ายเขียวเขียวเขียวเสื้อผ้าหลุดหมดเลยเป็นเฮาเลยคุณอย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ผมเปลือยอยู่ในห้องทำไมเพิ่งเสร็จจะกลายเป็นเฮามาตัวเขียวมากเลยคุมไม่ได้เลยพี่น้องอย่าเป็นอย่างนั้นแต่บางคนที่นี่ยังไม่ทันจะโกรธเลยบางคนก็แน่นแล้วนะตอนนี้เหมือนจะพร้อมจะเป็นเฮาเลยนะไม่ใช่นะอย่าเป็นนะอย่าเป็นอย่างนั้นจะพัฒนาไปสู่การทำร้ายจิตใจโดยเฉพาะคำพูดผู้ชายขี้โมโหเป็นแฟนกันสมมติเจอหน้าภรรยาเจอหน้าจันดิวไปไหนวันนี้ยังไม่เชื่อฟังอีกดิดเนี่ยอย่างเงี้ยคืออารมณ์ร้ายไงเหงื่อมือไงต้นทั้งนั่งหลอกเกินเหตุดึ๊ดหลังแหวนปิ๊กยาปึ๊บโอ้เจอปิ๊กสวัสดีปิ๊กเนี่ยน่ายำเกรงแต่ผู้ชายแบบเนี้ยโมโหร้ายไงฮึดฮัดช้าหน่อยกดลิฟต์เร็วๆดิทำอะไรอยู่วะถ้าเกิดใจร้อนแบบนี้ตอนเป็นแฟนนะพอตอนแต่งงานพี่น้องจินตนาการได้เลยใช่ไหมเอาตื่นแต่เช้าไปกับทำกับข้าวเร็วเมื่อไหร่มาโอ้โหเธอชีวิตจะมีแต่ความโกลาหลนะทำไมซักผ้าไม่เรียบร้อยต้นไม้ไม่ตัดไฟทำไมไม่ติดเสื้อผ้าเป็นไงส้วมทำไมเต็มเอ้าก็ช่วยกันถ่ายก็เต็มสิพี่อะไรเงี้ยทำไมตัวมันเต็มทำไมกับข้าวไม่อร่อยทำไมโอ๊ยพึชพลังหมดแล้วเรียบร้อยกลับไปนอนพักตื่นมาอีกทีภรรยาหายไปไหน
ปากบวมเนี่ยใช้ความรุนแรงเงื้อมือเดี๋ยวโดนอะไรแบบนี้คำแบบนี้อย่าแล้วผู้ชายที่นี่แต่สมมติผมกำลังพูดเผื่ออีกว่าแต่ถ้าเขากำลังดีขึ้นเห็นความพยายามในการควบคุมให้โอกาสแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเห็นไหมสุภาพสตรีพอเข้าใจใช่ไหมครับลักษณะนิสัยบางอย่างผมพูดเหล่านี้เนี่ยแบ็คกราวด์เขามีอยู่แต่ประเด็นคือมองดูว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเขามีความตั้งใจจริงๆเขามาเชื่อพระเจ้าไม่กี่ปีเมื่อก่อนเขาดำเนินชีวิตมา20กว่าปีเขาโมโหร้ายมาตลอดเลยเขาเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วอ่ะเขาพยายามอยู่เขาดีขึ้นกำลังค่อยๆดีขึ้นจากหน้ามือตอนนี้ไปหลังมือตอนนี้เริ่มมือนิ่งลงแล้วเริ่มมีการรู้จักบังคับตนเริ่มดีขึ้นให้โอกาสไหมอย่างนี้ให้โอกาสไหมให้โอกาสนะครับขอพระเจ้าอย่าให้ตาสว่างตอนหลังแต่งกันแล้วกันใช่ไหมตัวปลอมนี่นายยังไม่หายสิ่งที่9ผู้ชายไม่กล้าตัดสินใจเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจไม่คิดเองไม่กล้าตัดสินใจคุณว่าไงเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนถามพ่อก่อนถามปู่ก่อนถามย่าก่อนถามหลานก่อนไม่รู้จะเข้าลิฟต์ปุ๊บลงไหนดีไม่รู้จะไปกดชั้นไหนดีลงชั้นไหนดีเธอขับรถพอดีบ้านผมไปได้หลายทางนะจะไปทางเดอะมอลล์ท่าพระก็ได้นะจะไปออกที่ไปทางไหนดีอะดีไม่โทรถามตอนนี้ไม่ทราบจะนุ่งเกงขายาวหรือขาสั้นมาบวชดีอะไรเงี้ยคือตัดสินใจไม่ได้เลยผู้ชายเป็นผู้นำต้องตัดสินใจไหมมีการตัดสินใจนำผู้ชายต้องนำนะสิ่งที่สิบครับชอบควบคุมคนอื่นอาจจะมีคุณสมบัติแบบอื่นอีกแต่อย่าบอกว่าให้ระวังใจพระเจ้านะฮะประเด็นก็คือว่าควบคุมคนอื่นชอบคอนโทรลคนอื่นนะเธอต้องแบบนั้นแบบนี้นะประเด็นก็คือว่าเหงาอยากแต่งงานเนี่ยสำคัญเลยฮะเดี๋ยวจะพักเบรกนิดนึงแล้วบอกว่าอย่าคิดว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้หลังแต่งงานอย่าคิดว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้หลังแต่งงานนะครับทุกคนที่จะเข้าพิธีแต่งงานฟังให้ดีนะสำคัญทุกคนที่จะเข้าพิธีแต่งงานมักคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่งงานจะเปลี่ยนเขาเองนี่ถ้ากรณีมีบางเรื่องที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคนเหล่านั้นมักจะคิดแบบนี้ทุกคนที่จะเข้าพิธีแต่งงานมักคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแต่งงานแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเขาเองอยากจะบอกต่อไปบอกว่าไม่เคยมีใครทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แล้วสำเร็จการจะเปลี่ยนแปลงคนไม่ใช่หน้าที่เราเลยเราทำไม่ได้นอกจากพระอะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าบอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้านิสัยก่อนแต่งที่ไม่ดีจะแรงขึ้นอยากบอกว่านะถ้าไม่มีพระเจ้านิสัยก่อนแต่งงานจะดีขึ้นจะมีมากขึ้นด้วยซ้ำที่ไม่ดีนะจะแรงขึ้นถ้าเขาไม่ยอมกับพระเจ้าจริงๆแต่ถ้าเขามีความตั้งใจและเห็นโอกาสพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาอาจจะมาจากเบื้องหลังที่แย่แล้วกำลังค่อยๆพัฒนาอย่างนี้คอยได้จะคอยก็ได้แต่อย่าเข้าไปในขณะที่นิสัยของเขายังไม่เปลี่ยนอย่าเข้าไปนะถ้านิสัยยังไม่เปลี่ยนพี่น้องดูห่างๆอย่างห่วงๆเองไหมครับแล้วไม่ใช่ห่วงโทรไปทุกวันเลยห่วงเธอจริงๆเลยพระเจ้าบอกเนี่ยอาจารย์กิตบอกว่าให้มีความเป็นห่วงไม่ใช่โทรมาอันนั้นพี่น้องห่วงตัวเองไว้ก่อนไม่มีใครดีรอบครอบสมบูรณ์นะครับเป็นโสดมีความทุกข์น้อยกว่าแต่งงานฟังให้ดีนะเป็นโสดมีความทุกข์น้อยกว่าแต่งงานถ้าเรามีความทุกข์ตอนแต่งงานเป็นความทุกข์ที่คนอื่นเอามาเพิ่มให้ถ้าเป็นโสดก็เป็นแค่ความทุกข์ของคนหนึ่งคนจริงไหมอธิษฐานดีๆสำหรับพ่อแม่คุยกับลูกๆก่อนนะครับคุยตั้งแต่เขายังไม่มีแฟนกับใครระวังตั้งแต่ยังไม่เริ่มแต่ถ้าปล่อยไปแล้วให้ลูกมีแฟนแล้วมาคุยทีหลังเขาจะคิดว่าเราไปกีดกันเขาถ้าเขาตาบอดไปแล้วก็ยากสรุปก็คือเหงาคนเดียวดีกว่าแต่งงานแล้วเหงากำลังบอกว่าถ้าเลือกผิดจริงไหมตัดสินใจผิดการแต่งงานมีสิ่งดีเยอะนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แต่เราไม่ต้องเร่งในการเข้าสู่ชีวิตคู่เพราะว่าถ้าเราไม่พบคนที่เราแน่ใจอย่าแต่งเป็นความจริงว่าทุกครั้งที่มีคนแต่งงานก็คือความแน่ใจทั้งนั้นเลยจริงไหมทุกคู่ที่แต่งงานมั่นใจทั้งนั้นจริงไหมขนาดทุกครั้งที่มีการแต่งงานซึ่งมันยังยากเลยนะคุณแต่งงานเนี่ยมั่นใจไหมมั่นใจปรับตัวนะอีกเยอะเลยใช่ไหมแล้วถ้าวันนี้เราจะแต่งงานกับใครสักคนที่เรายังไม่มั่นใจเลยเนี่ยมันจะยิ่งขนาดไหนพี่น้องจริงไหมเห็นภาพไหมที่แต่งเนี่ยมั่นใจทั้งนั้นเลยนะแล้วถ้าเรายังไม่มั่นใจนะไปแต่งนะโอ้โหพี่น้องไฟไหม้บ้านเลยนะไฟไหม้ในจิตใจเลยอย่าฝืนคำท้วงติงจากคนรอบข้างเรากำลังทำให้ตัวเองขาดทุนเอเมนไหมครับพี่น้องฟังผมอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเราอย่าพยายามแก้ตัวนะครับ